สวัสดีค่ะน้ำอิงนะคะก็มีคนถามน้ำอิงมานะคะหลังไมค์เนาะว่าพี่น้ำอิงจุด45ยิงต้นกล้วยทะลุไหมไอเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็อยากลองนะคะว่ามันทะลุไหมก็เลยวันนี้เดี๋ยวจะมาลองให้ดูนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวน้ำอิงไปลองให้ดูนะเดี๋ยววันนี้น้ำอิงจะมาเริ่มกันที่ตัวจุด22กันให้ดูก่อนละกันเนาะเดี๋ยวน้ำอิงมาดูกันใกล้ๆก่อนนะคะอันนี้คือจุด22นะคะยิงเข้าไปมันทะลุไหมอ่ะอ้อนี่ค่ะทะลุนะคะทะลุมาฝั่งนี้จุด22นะคะโอเคต่อไปลองลูก9นะคะโอ้ดินลูกก้าวเข้าตรงนี้นะคะรูตรงกลางเนี่ยค่ะแล้วก็มาทะลุตรงนี้นะคะดินกระจุยกระจายเลยทีเดียวมากันที่ตัวสุดท้ายนะคะที่หลายๆคนถามถึงนะคะว่าจุด45ทะลุไหมโอเคเอาเข้าไหนอ่ะอ๋อนี่ใช่ป่ะอันนี้จุด45นะคะเข้าตรงนี้แล้วก็เฮ้ยมันทะลุตรงไหนอ่ะอย่าบอกว่ามันทะลุรูเดียวกับไอ้ตัว9เมื่อกี้ยิงไปแล้วยังงงอยู่ว่ามันทะลุไหมอันนี้ค่ะคือที่ยิงเข้าไปแล้วก็พอพลิกมาดูงงว่ามันใช่รูมันเข้ารูเดียวกับ9เมื่อกี้หรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่เดี๋ยวให้น้องผ่าดูแล้วกันเนาะมีไหมไม่มีน่าจะทะลุชัวร์งั้นแสดงว่าทะลุนะคะไม่มีเนาะโอเคงั้นแสดงว่าจุด45ทะลุนะคะหยวกเอ้ยต้นกล้วยนะคะ